สวัสดีครับมาพบกับนักจิตเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเอาภาพตัวอย่างนะจากการใช้ตัวเรนไมกี้85 F1.8 เมาส์ IF นะครับตัวนี้เขาใช้กับกล้องแคนนอนที่เป็นมิเรอร์เลสฟูลเฟรมนะครับเมาส์ IF เนี่ยพวกตัวที่ผมใช้อยู่ก็เป็น RP นะครับ USRP ก็เป็นเลนส์ราคาถูกนะครับซื้อจากช้อปปี้ก็ราคาอยู่ประมาณนี้5,000ไม่ถึง6,000ถ้าเราซื้อตอนที่มีโปรนะครับในคลิปแกะกล่องก็อธิบายคร่าวๆนะครับพวก5 เดือน5 6เดือน6เนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษนะก็จะได้5,000กลางๆ5,000บางทีไม่ถึง5,000กลางๆนะครับต่ำกว่า5,000กลางๆแล้วแต่ใครจะมีหาโค้ดหาอะไรแล้วแต่เดือนเนาะก็ลองไปใครสนใจดูคลิปถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับอดใจนิดนึงรอช่วงที่มันมีโปรโมชั่นก็ได้ราคาถูกหน่อยอันนี้ก็ดูตัวอย่างนะครับการโฟกัสมันเนี่ยนะครับก็โฟกัสได้ค่อนข้างเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะโฟกัสได้ภาพนิ่งๆเนี่ยสบายเลยครับถามว่าวัตถุอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยก็โฟกัสได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอย่างเงี้ยโฟกัสเข้าแล้วก็ถ่ายภาพก็ประมาณนี้นะครับมีขยายดูอันนี้ผมทําคลิปในมือถือนะครับทําคลิปในมือถือนะพอดีคอมผมมันชอบมีปัญหาเรื่องไมค์เวลาจะอัด OBS นะครับผมก็ต้องเอาไมค์ข้างนอกซื้อมาต่อนะแต่ไปรวมต่อวุ่นวายนะไม่ใช่คอมมันโน้ตบุ๊กมันมีรู USB A แค่2 อัน USB C อันหนึ่งนะครับผมซื้อไมค์ USB มามันก็ต่อแบบโอ้โหมันไม่ค่อยจะพอนะไหนจะเมาส์ไหนจะคีย์บอร์ดอีกผมก็เลยขี้เกียจไปนั่งเสียบนู่นเสียบนี่นะไหนจะพวกมีกล้องมีอะไรบางทีจะไปแคมอีกนะก็เอาเนี่ยอย่างนี้แหละง่ายๆนะครับนี่เป็นภาพนะครับที่ได้จากไอตัวไอเลนไมกี้85นะครับ USRP นะเดี๋ยวว่ามึงนะดีเทลรายละเอียดมันนะครับตึ๊บตึ๊บ USRP นะครับตรงนี้นะครับนี่ผมก็ตั้งออโต้ธรรมดานะถ่ายเข้าไปก็ประมาณนี้นะกลางแดดนะครับเปิด F1.8 นะครับถ้ามันโฟกัสเข้าก็ผมว่าก็โอเคเลยนะครับระเบอร์หลังนี้ก็สบายเลยโบเก้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตอนแสงกลางวันนะครับอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ไปอันนี้ทั่วไปนะครับเปิด F เท่าไหร่นะอันนี้แป๊บนึงครับอันนี้ F ประมาณใช้มือถือจะดูยากนิดนึงนะอันนี้ F9 นะ F9 ก็ประมาณนี้อันนี้ F1.8 นะครับความเบอร์นี่ก็เห็นต่างกันเลยนะครับ91.8ใครชอบอะไรหลังก็นะอันนี้ก็เอาไปถ่ายกีฬานะครับอันนี้ถ่ายกีฬาเพราะว่าจะดูว่ามันโฟกัสได้ไวเดี๋ยวคัดเข้าไหมอันนี้เข้าไปถ่ายฟุตบอลนะครับเป็นฟุตบอลแบบก็ประมาณนี้แต่ตอนถ่ายฟุตบอลนี่ผมตั้งค่าเป็นคูณ1.6ไปด้วยนะครับเพราะว่าในระยะ85เนี่ยบางทีมันถ่ายไม่ถึงไงถ่ายไม่ถึงโกอย่างนี้นะครับแล้วก็คูณ1.6เข้าไปด้วยนะครับก็ถ่ายสนุกอยู่นะแล้วก็ใช้โฟกัสที่เป็นแบบติดตามวัตถุนะครับเซอร์โวนะครับเซอร์โวไปก็ประมาณนี้ครับก็ถ่ายได้อยู่นะครับถ่ายกีฬาก็โอเคนะครับกับ RP ที่บางคนบอกว่ามันช้านะแต่ก็ถ่ายได้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะมีอะไรครับลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยปกติผมถ่ายเนี่ยผมก็ไม่มานั่งนั่งซูมดูขยายดูนะแต่บางคนก็ชอบเห็นก็ชอบซูมดูขยายดูนะภาพเราบอกว่ามีอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่ครับเพราะว่าปกติคนทั่วไปก็คนลงโซเชียลนะครับ99%นะที่ผมเจอโซตรงโซเชียลไม่ก็แต่รูปเนี่ยโดนย่อนะถ้าชุดเนี้ยโดนย่อไม่ได้เต็มเหมือนในตรงนั้นนะครับเพราะว่าไอ้นี่ผมถ่ายแล้วผมก็ส่ง Google Drive เขาดูนะครับ
ผมก็เลยไปโหลดกลับมาเพื่อเอามาทําให้ดูนะเพราะมีคนเขาถามเยอะเขาก็ตั้งเป็นแค่เหลือแค่2048นะครับนี่เหมือนกับไอ้รูปที่กระบองเพชรนะกระบองเพชรนี่เป็นออริจินอลมาจากตัวเลยนะครับนะเนี่ยนะครับแต่เพราะว่าไอ้รูปบอลเนี่ยผมก็ลงส่งให้เขาแค่ไอ้2048นะครับให้เขาไปอะไรนะเอาไว้ลงเฟซเขานะครับแล้วต้นฉบับผมก็ลบทิ้งไปหมดละนี่ถ่ายขำๆกันนะครับก็ให้ได้นะก็ดูยิ่งถ้าดูแบบมือถือธรรมดานะไม่ได้ขยายดูอะไรมากเนี่ยเพราะว่านี่มันแค่208ขยายมันก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะมันก็จะมีเห็นความแตกอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผมเอาไว้โพสต์ลงแค่ Facebook ธรรมดากันนะไม่รู้พอขยายในมือจอยนี่ด้วยป่ะนะเราก็บอกไม่ได้นะครับแต่เขาคร่าวๆนะเขาเบอร์หลังได้ดีนะครับอาการอันอื่นมีไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะบางคนก็ขยายดูขอบม่วงอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ขยายอะไรขนาดนั้นนะเอาขยายให้ดูเฉยๆที่บอกปกติผมก็ไม่มานั่งขยายดูขนาดนี้หรอกนะครับมองกันผ่านในโซเชียลก็สบายนะครับบัตรเลนราคาถูกเอาไปถ่ายขำๆกันสบายๆนะเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ไปดูแล้วตัดสินใจกันเองนะครับแต่ถามผมว่าคุ้มไหมว่าโคตรคุ้มนะครับเลนราคา5,000 กว่าบาทใส่เมาส์ตรงด้วยไม่ต้องไปต่อผ่านอะแดปเตอร์นะคุณก็ใช้งานได้แล้วก็ทําให้น้ําหนักมันเบาลงไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไปคุณไปต่ออะแดปเตอร์เนี่ยน้ําหนักอะแดปเตอร์ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าใช้อย่างไอเลนของ F85เนี่ย F1.8 ก็จะหนักเข้าไปอีกแล้วราคาก็แพงกว่าด้วยนะอันนี้ฮูดอะไรก็ให้มาเรียบร้อยนะครับครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะเสียบเข้าไปไหมครับตรงเมาส์ปั๊บเลยเรียบร้อยนะครับก็ถ่ายได้วิดีโอก็ได้นะครับวิดีโอมีไหมคร่าวๆนะประมาณตามกันได้เนาะตามกันได้พอดีวิดีโอมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะอันนี้ผมทำเป็นคลิปอะไรนะเขาเรียกคลิปฟรีตามกันได้เนาะผมทำเป็นคลิปรีวิวนะครับแล้วก็เอาถ่ายแล้วก็ไปลงเป็นคลิปรีวิวนะมันก็แล้วก็ไปโหลดกลับมามันก็เลยประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะเพราะวิดีโอก็ใช้ได้นะก็ประมาณนี้สําหรับผมอะผมพอใจนะสําหรับคนอื่นเขาไม่รู้นะเขาพอใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับงานใหญ่ผมก็ไปถ่ายก็จะถ่ายกีฬาซะมากกว่าทั่วไปนะครับก็โอเคนะราคาไม่แพงด้วยเอ็นแปดบางทีไปที่แสงน้อยๆนะถ่ายฟุตซอลกลางคืนตามต่างจังหวัดนะครับตอนที่แสงก็ไม่เยอะก็พอขำๆถ่ายไปได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ลามไปแค่นี้นะครับถ้าชอบมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับถ้าตอบได้ก็พยายามจะตอบให้นะครับก็ลามไปแค่นี้สวัสดีครับ